เราจริงใจกับมันเนี่ยเพลงมันก็จะมีแมสเสจของมันที่แบบว่ามันดูมันจะมีบางจุดที่แบบไม่เก็ตเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับค่ะโอ้เลยออกมาเป็นแบบนี้วิธีการแต่งเพลงของวงมัตติแมนนี่เป็นยังไงมายังไงเอาปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับค่ะเอาปัจจุบันหรือสมัยก่อนก็ได้ปัจจุบันเป็นยังไงถ้าข้ามก็ได้นะไม่เป็นไรแล้วก็จริงๆวงเราก็เป็นแบบวงที่ทำงานทุกอย่างกันเองอยู่แล้วครับทั้งหมดทุกกระบวนการแต่ว่าถ้าปัจจุบันก็อาจจะเป็นขึ้นเมโลดี้มาก่อนจะเป็นแบบเป็นช่วงชีวิตเลยช่วงเนี้ยทั้งเดือนเนี้ยคิดเมโลดี้อย่างเดียวแล้วก็เก็บเมโลดี้เก็บเมโลดี้ไปพอเดือนต่อไปก็อ่ะเนื้อหาแล้วเราก็เอาขุดเมโลดี้ทั้งหมดอ่ะมาฟังว่าเอ้ยมันเป็นอะไรได้บ้างจะทำงานเป็นเซอร์เคิลเป็นช่วงๆไปก็คือคิดมาจากเพลงก่อนคิดมาจากดนตรีก่อนเวลาคิดดนตรีนี่คิดถึงเนื้อแล้วหรือเปล่าคะหรือว่ามาใส่ทีหลังคือเหมือนเนื้อเพลงอาจจะนำพาบางอย่างอะไรเงี้ยคือเราจะเป็นวงที่ค่อนข้างแบบทุกอย่างในเพลงอ่ะต้องไปสอดรับกับอารมณ์ของเนื้อเพลงมันก็เลยเหมือนจะไปด้วยกันเองอะไรเงี้ยครับก็คุยกันเขาก็คุยกันรู้เรื่องทั้ง4คนแล้วก็เพลงก็คุยกันรู้เรื่องระหว่างดนตรีรู้เรื่องไหมเรารู้เรื่องกันปะ ไม่แน่ใจว่าฟังเสร็จแล้วยังรู้เรื่องกันอยู่หรือเปล่าหลังจากที่เรารอมาจริงๆกับ4ปีเนาะกว่าจะได้เป็นอัลบั้มเต็มใช่ไหมคะแล้วล่าสุดก็ได้รางวัลจากซีซันอวอร์ดด้วยนะคะก็ยินดีด้วยหลังจากนี้ถามนิดนึงเราต้องรอกันนานอีก4ปีอีกไหมหรือว่ากระบวนการอนาคตเป็นยังไงอย่างที่คิดเอาไว้ไม่ถึงปีครับเราวางแผนไว้ว่าต้นปีหน้าจะออกอัลบั้มใหม่อีกอัลบั้มนึงแล้วเหรอต้องรู้ด้วยว่าพวกเราจะขี้เกียจกันหรือเปล่าคือเริ่มหรือยังตอนนี้เริ่มแล้วครับอ๋อเริ่มแล้วโอเคก็มันขึ้นเลยนะอ๋อขึ้นหนึ่งแล้วไหมด้วยนะคือแปลว่าออกมาปีหน้าก็คือได้